ลีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบ IP Server และ ID Pass เรท10และยังรับกดผลเกมพาสสูงถึงเรท12เช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะฮะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะกับช่อง HPR นะครับผมนะก็เปิดตัวแบบใหม่ๆบ้างนะครับผมนะทำอะไรก็เหมือนเดิมซ้ำๆเดิมๆนะครับผมมันก็น่าเบื่อนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมีของอะไรมาใหม่มาอวดมาโชว์กันนั่นแหละนะครับผมนะก็คือว่าบล็อกฟู้ดเองเนี่ยนะครับผมนะมีการอัปเดตอะไรบางอย่างเข้ามานะครับผมก่อนที่จะอัปเดต 17.3 หรือว่าพาร์ทที่3นั่นเองนะครับผมนะจะมีอะไรอัปเดตมานั้นนะครับผมบางคนเขาก็รู้แล้วนะครับผมนะบางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมนะสำหรับใครที่รู้แล้วเนี่ยนะครับผมนะสามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับผมนะรับชมและติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมนะที่เขาอัปเดตขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือภาษาไทยนะครับผมนะสังเกตตรงนี้นะครับผมคำว่าเมนูเนี่ยนะครับผมนะจะมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยมากๆเนี่ยนะครับผมนะไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปนะครับผมนะก็คือสามารถอ่านภาษาไทยได้เลยนะครับผมนะอย่างเช่นคำว่าพันธมิตรนะครับผมหรือว่าแอร์ลี่แอร์ไลน์นะครับผมนะที่เรารู้จักกันในก่อนหน้านี้นะครับผมนะฮะก็คือแบบมีภาษาไทยแล้วนะครับผมนะกดที่ผู้เล่นเพื่อสร้างคำขอเพื่อเป็นพันธมิตรนั่นเองนะครับผมนะอย่างร้านค้าก็มีภาษาไทยแล้วนะครับผมนะฮะก็สแตทก็อาจยังไม่ได้แปลนะครับผมนะก็อาจจะมีการแปลไวๆนี้ด้วยนะครับผมนะก็ไม่ใช่ว่าจะแปลแล้วแปลเลยนะครับผมนะอาจจะต้องมีการแบบค่อยๆแปลนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมว่าเขาแปลอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราอยากให้แปลมากที่สุดนะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับแรกเนี่ยนะครับผมนะจุดเซตสปาวเนี่ยนะครับผมก็มีคำว่ากดเพื่อคุยแล้วนะครับผมนะน่าจะมีทั้งในระบบของโทรศัพท์แล้วก็ PC แล้วนะครับผมนะในตอนนี้นะครับก็ยังแปลไม่หมดนะครับผมยังไม่ครบถ้วนนะครับผมนะแต่คิดว่าน่าจะมีการแปลเพิ่มในอนาคตแน่นอนนะครับผมนะก็ให้เวลาเขานิดนึงละกันนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่มีการแปลอะไรใดๆนะครับผมนะแต่ว่าก็มีบางอย่างที่ถูกแปลไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมทางด้านของ NPC ที่เกาะเต่าหรือว่าแมนชั่นกันนะครับผมนะฮะก็ส่วนตรงนี้ก็ยังไม่แปลนะครับยังไม่แปลเลยนะครับอ๋อตรงนี้เขาทำการแปลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมีคำว่าร้านค้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูที่แมนชั่นกันต่อนะครับผมนะฮะส่วนทางด้านของแมนชั่นเรานะครับผมก็มีการแปลบ้างแล้วนะครับผมเป็นบางตัว NPC นั่นเองนะครับผมนะส่วนทางด้านของร้านค้าหรือว่าตัวขายผลของเราเนี่ยนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมนะฮะสิ่งที่อยากให้แปลเพิ่มเติมนั่นก็คือคำพูดพวกนี้นะครับผมนะฮะก็คือตัวหนังสือพวกนี้เนี่ยนะครับผมนะให้เขาแปลให้หมดเลยได้ยิ่งดีนะครับผมนะส่วนคำว่าไม่เป็นไรเขาก็แปลให้แล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเขาแปลอะไรตรงไหนเราบ้างนะครับผมนะฮะไหนๆก็กดเข้ามาคุยกับคนสุ่มผลแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มผลหน่อยละกันนะครับผมนะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะพร้อม1 2 3ไปครับเอาปะเฮ้ยเอาอ่ะได้ผลอะไรเอ่ยนะครับผมนะผลสปินนะครับผมนะฮะทำไงดีเก็บเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะก็ได้ผลอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะครับส่วนกล่องนะครับผมนะก็อธิบายตามนี้เลยนะครับผมนะคำว่าออกเขาก็แปลให้แล้วนะครับผมนะแล้วก็ได้รู้ว่านี่คือกล่องอะไรนี่คือกล่องเก็บสมบัตินั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมทางด้านของร้านค้าตรงนี้นะครับผมหรือว่าทางด้านของตัวซื้อผลนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับก็มีภาษาไทยตรงนี้นะครับผมคำว่าออกนั่นเองนะครับตอนคุยเนี่ยนะครับผมก็จะมีภาษาไทยตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะนี่ไงดำเนินการต่อนะครับกับไม่เป็นไรนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการแปลเพิ่มแน่นอนนะครับผมแต่จะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมนะใจจริงก็อยากให้แปลคำพูดพวกนี้ให้หมดเลยนะครับผมนะจะได้อ่านออกจะได้รู้เรื่องเลยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรในประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนะก็คือว่าทางด้านของเลเวลของตัวละครหรือ NPC เนี่ยนะครับผมเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะทำให้ง่ายต่อการอ่านนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะเอาเดี๋ยวพอเข้ามาใกล้รู้สึกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะแต่อยู่ไกลๆเป็นภาษาไทยเฉยนะครับผมนะเขาน่าจะยังแปลไม่หมดนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมนะพี่ไม่รู้เลยนะครับว่าโลกแรกหรือโลก2เนี่ยนะครับผมเขาแปลเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับใครที่อยู่โลก1และโลก2นะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับว่าเขาแปลไปหรือยังนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองยังไม่เคยไปเลยนะครับผมนะก็อยากรู้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผมนะครับเอาละครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย